มการรอคอยเลยนะคะสำหรับการแข่งขันรถยนต์ดริฟต์ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น D1 กลางปี Thailand 2024 RD1 and 2ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาที่ได้ร่วมกับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือค่ะแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์ช่องโมโน29รวมทั้งพันธมิตร 3BB กิกะทีวีจัดถ่ายทอดสดการแข่งขัน D1 กลางปี Thailand 2024 RD1 and 2การร่วมมือครั้งนี้นะครับทางโมโนเองเนี่ยเป็นเหมือนมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับในการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆคิดว่าเรื่องราวของการแข่งขันแนวทางแอคชั่นแล้วความเป็นฮีโร่นะครับของนักแข่งเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับมีแฟนคลับเพิ่มที่อยากติดตามนะครับ